ถ้าการศึกษาไทยดีจริงเด็กไม่ควรเรียนพิเศษเพื่อเนื้อหาในโรงเรียนการศึกษาไทยควรเป็นสิ่งที่ดีและเข้าถึงได้ทุกคนสิ่งที่ควรออกไปหานอกห้องเรียนก็คือสิ่งที่เราสนใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอาไปสอบเอาไปใช้เพื่อเข้ามหาลัยอะค่ะหนูเคยพูดไปว่าการศึกษาควรมีศูนย์กลางคือนักเรียนสมมติอาจารย์สั่งงานให้นักเรียนทุกคนสรุปไปเป็น mind map เพราะว่าอยากให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจให้กับตัวเองแต่นักเรียนบางคนเขาอาจจะไม่เกิดการตกผลึกความรู้ด้วยการเขียน mind map ก็ได้เหมือนกับปลาที่พยายามปีนต้นไม้หนูมองว่าการศึกษาทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองโง่ทั้งที่ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองค่ะด้วยความที่โรงเรียนไทยเนี่ยเขาเน้นเรื่องปริมาณของเวลามากกว่าคุณภาพของนักเรียนทำให้กว่าบางคนเขาจะเลิกเรียนเนี่ยกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาออกไปค้นหาตัวเองหรือทำสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งการค้นหาตัวเองหรือการเจอค้นพบตัวเองเกิดมาจากการลองสิ่งใหม่ๆแต่การศึกษาไทยมันเหมือนมีแต่เรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆเราถูกสอนมาให้จำแต่ไม่ถูกสอนให้นำมาใช้หนูยังมองว่าวิชาที่เราเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แต่เด็กนักเรียนไทยไม่เคยถูกสอนให้เราเอาวิชานั้นมาประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันยังไงมันเลยกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เราอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนหนึ่งเช่นการสอบเข้ามหาลัยที่ต้องเสียตังค์เยอะมากเพื่อที่จะแลกมากับการที่ตัวเองมีที่นั่งสำรองในหลายๆมหาลัยเผื่อในกรณีที่ยื่นไม่ติดถ้าการเสียตังค์นั้นมันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำมันจะทำให้มีคนกลุ่มนึงสามารถจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ตัวเองมีที่นั่งในมหาลัยในขณะที่อีกคนกลุ่มนึงต้องแล้วคิดอีกว่าจะเอาเงินที่ตัวเองมีไปใช้ยังไงให้ตัวเองติดมหาลัยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกค่ะอย่างเช่นเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งตัวตามเพศสภาพของตัวเองนะและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งหนูอยากใส่กางเกงขึ้นมาหรือเพื่อนผู้ชายของหนูอยากใส่กระโปรงขึ้นมาจะได้แสดงออกเป็นตัวเองอย่างแท้จริงมันก็ไม่ได้เพราะว่าติดคำว่ากฎระเบียบของโรงเรียนอยู่หรืออาจจะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างการเมืองมันก็ยังมีการกดทับนักเรียนอยู่ค่ะมีปัญหาค่ะคือหนูไม่เคยมองว่าความรู้เป็นเรื่องที่แย่เลยทุกอย่างเนื้อหาที่หนูเรียนมันสำคัญหมดแต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตให้ตรงกับยุคสมัยนี้ค่ะซึ่งถ้ามองในยุคนั้นอ่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะอิทธิพลของสังคมต่างๆก็ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ที่มันมีเรื่องต่างๆเข้ามาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนื้อหาในตอนนั้นที่กลายเป็นหนังสือเรียนของหนูในตอนนี้มันไม่ถูกต้องแล้วค่ะมันต้องมีการเปลี่ยนทำให้มันทันสมัยมากขึ้นตรงกับความต้องการกับคนในยุคนี้มากขึ้นค่ะหนูว่าความหวังหนูมีเพราะว่าตอนนี้ทุกคนออกมาเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองมากขึ้นสิทธิที่ตัวเองควรจะได้จากรัฐบาลซึ่งหนูเห็นสิ่งนี้ชัดมากขึ้นในทุกๆวันแล้วก็หนูรู้สึกมีกำลังใจมากเพราะว่าทุกคนที่อุดมการณ์เดียวกันกับหนูเขาพร้อมจะสู้ไปด้วยกันกับหนูหนูยังมีหวังอยู่ค่ะแล้วก็ความหวังนั้นหนูจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวหนูเองค่ะคือการศึกษาที่นักเรียนทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันการศึกษาที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงออกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพการเมืองหรือว่าการแสดงออกทางความคิดเป็นการศึกษาที่เรามีสิทธิ์เลือกอนาคตให้กับตัวเองแต่ถ้าคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาที่หนูมั่นใจที่จะฝากอนาคตตัวเองไว้ค่ะเราจะหาตัวเองเจอเร็วขึ้นก็เราจะมีสิทธิ์ในการเลือกอนาคตให้กับตัวเองเราจะมีความสุขมากขึ้นคือทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันจะดีขึ้นจริงๆค่ะ